ืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอาร์ทีรายงานรัสเซียจับทหารยูเครนประมาณ 2,000 นายที่ยอมวางอาวุธด้วยความสมัครใจรวมถึงผู้บัญชาการกองพล 5 คนที่กำลังต่อสู้กับประชากรดอนบาสโดยผู้สืบสวนกำลังทำงานสอบสวนเฉลยศึกและได้รับรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมของระบอบการปกครองของยูเครนคนเห็นว่าทหารยูเครนไม่ว่าจะฟังดูเป็นอย่างไรในสื่อตะวันตกและสื่อโฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลล้วนชอบที่จะยอมจำนนเมื่อมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นพวกเขาเข้าใจถึงความไร้ประโยชน์ของการต่อต้านคำให้การของผู้ที่ถูกจับกุมได้ให้ข้อมูลแก่ทางการรัสเซียเกี่ยวกับการทำงานของกองกำลังยูเครนกับที่ปรึกษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเกี่ยวกับทหารรับจ้างต่างชาติหัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นายธนงขันทองนักวิชาการได้โพสต์ถึงสถานการณ์ในครั้งนี้ว่าคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียกำลังดำเนินการสอบสวนนักรบต่างชาติ75คนที่เข้ามาช่วยกองทัพยูเครนรบและถูกกองทัพรัสเซียจับตัวได้มีทั้งมาจากอังกฤษสหรัฐแคนาดาจอร์เจียและชาติอื่นๆโทษประหารชีวิตสถานเดียวมีรายงานเพิ่มเติมว่าพลโทเทเวอร์คาร์เดียร์จากกองทัพแคนาดาถูกจับที่โรงงานนรกและถูกส่งตัวไปที่กรุงมอสโกแล้วโดยคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียได้เปิดตัวการสอบสวนทางอาญาอย่างน้อย75ครั้งในทหารรับจ้างต่างชาติที่ต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียในยูเครนทั้งนี้ทางการรัสเซียได้รวบรวมหลักฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับนักสู้ต่างชาติเหล่านี้และบางส่วนก็ถูกจับโดยกองทหารรัสเซียต่อมากระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศหยุดยิงที่โรงงานเหล็กอาซอฟสตันในเมืองมาริอูโปลพร้อมเปิดเส้นทางอพยพจากโรงงานเหล็กเพื่อให้พลเรือนยูเครนสามารถอพยพออกไปจากโรงงานแห่งนี้ได้เป็นเวลานาน3วันเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเวลาดังกล่าวทหารรัสเซียจะหยุดกิจกรรมทางการทหารทุกอย่างและจะถอนหน่วยทหารรัสเซียให้ออกห่างจากโรงงานเหล็กในระยะที่ปลอดภัยกระทั่งกองทัพยูเครนได้ออกแถลงการณ์ว่าปฏิบัติการของกองทหารทั้งหมดภายในโรงงานถลุงเหล็กอาซอฟสตันที่เมืองมาริอูโปลเสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมายแล้วผู้บัญชาการระดับสูงสุดของกองทัพยูเครนจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่อยู่ภายในโรงงานแห่งนี้รักษาชีวิตของตัวเองและกำลังพลร่วมทั้งหมดทั้งนี้ทหารยูเครนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย53นายได้รับการอพยพออกจากโรงงานและส่งตัวไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองโนโวอาซอฟซึ่งอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของรัสเซียขณะที่ทหารยูเครนอีก211นายเดินทางไปยังเมืองโอเลนิฟกาซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียเช่นกันด้านรัฐบาลเคียฟให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากำลังพลที่ออกจากโรงงานมีสถานะเฉลยศึกและเตรียมเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับรัสเซียต่อไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าสมาชิกกองพันอาซอฟซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันตนเองในพื้นที่และนักรบที่รัสเซียถือว่าเป็นทหารอาสาต่างชาติยังคงอยู่ภายในโรงงานหรือไม่หรือยังคงมีทหารสังกัดกองทัพยูเครนหลงเหลืออยู่ภายในพื้นที่อีกเท่าใดล่าสุดนายธนงขันทองนักวิชาการได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์สู้รบในโรงงานเหล็กกับฉากสุดท้ายเอาไว้บางช่วงตอนว่าฉากสุดท้ายของโรงเหล็กนรกดูเหมือนว่าฉากสุดท้ายของโรงเหล็กได้มาถึงแล้วพวกทหารอาซอฟทหารยูเครนนักรบต่างชาติรวมทั้งบิ๊กนาโต้ที่ฝังตัวอยู่ใต้ถุนโรงเหล็กมรณะที่เมืองมาริอูโปลได้ส่งสัญญาณว่ายอมแพ้แล้วไม่ได้สู้ตายตามที่คุยหลังจากถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมมาเป็นเวลาร่วมเดือนครึ่งการยอมแพ้นี้น่าจะเป็นผลของการเจรจาระหว่างลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียที่มีขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยออสตินน่าจะเน้นการเจรจาการปล่อยตัวบิ๊กนาโต้ส่วนพวกอาซอฟทหารยูเครนหรือทหารต่างชาติอื่นๆรัสเซียจะเอาไปยำไปแกงอย่างไรก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีราคาอะไรในสายตาสหรัฐก่อนหน้านี้รัสเซียจับตัวบิ๊กนาโต้ไปได้แล้ว2คนเป็นนายพลอเมริกันกับนายพลแคนาดาทั้งคู่อยู่สุขสบายดีในคุกในมอสโกที่มีการคุ้มกันหนาแน่นที่สุดยังเหลือบิ๊กนาโต้อเมริกันฝรั่งเศสอังกฤษอีก 3-4 คนในโรงเหล็กในจำนวนนี้มีบิ๊กนาโต้อเมริกันที่เคยสังกัดหน่วยซีลโดนจับไปแล้วคนหนึ่งนาโต้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหนถ้าหากว่าปูตินจับเฉลยบิ๊กนาโต้ออกมาแถลงข่าวว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนในฐานะอะไรหรือได้รับคำสั่งจากใครให้เข้าไปรบในยูเครนอย่างผิดกฎหมายเพราะว่านาโต้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามยูเครนโดยตรงแต่จะให้การสนับสนุนยูเครนทางอ้อมเพื่อรบกับรัสเซียผู้นำของประเทศบิ๊กนาโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายครองแครงจะตอบคำถามประชาชนชาวฝรั่งเศสอย่างไรว่าเอาอำนาจหรือกฎหมายฉบับไหนในการส่งบิ๊กนาโต้ของตัวเองเข้าไปทำสงครามในยูเครน
การบัญชาการรบในสงครามยูเครนโดยตรงของบิ๊กนาโต้เท่ากับว่านาโต้ได้ทำการรบพุ่งกับรัสเซียโดยตรงไม่ได้เป็นสงครามตัวแทนเหมือนอย่างที่เข้าใจกันไฮไลท์แน่นอนเลยทีเดียวคือการมอบตัวของบิ๊กนาโต้อเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาบิ๊กนาโต้สองคนที่ถูกจับก่อนหน้านี้ถูกส่งไปอยู่ที่มอสโกเรียบร้อยแล้วสำหรับบิ๊กนาโต้ที่เหลือจะถูกส่งไปมอสโกเหมือนกันเพื่อที่จะถูกสอบสวนอย่างละเอียดชนิดที่เรียกได้ว่าโดนรีดความลับทางทหารทุกดอกทุกเม็ดเพราะว่ารัสเซียถือว่าพวกบิ๊กนาโต้นี้กับทหารต่างชาติที่รบในยูเครนเป็นอาชญากรสงครามขึ้นศาลเตี้ยรัสเซียจะโดนตัดสินประหารชีวิตอย่างเดียวนาโต้หน้าที่จะเรียกใช้ครองแครงให้รับบทเจรจากับปูตินให้ไว้ชีวิตบิ๊กนาโต้ทั้งหลายที่ถูกจับกุมตัวปูตินได้ทีจะขี่แพะไล่คงจะไม่เจรจาเรื่องนี้ง่ายๆเพราะว่านาโต้มีเป้าหมายทำลายล้างรัสเซียไม่ให้ได้ผุดได้เกิดมีคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบิ๊กนาโต้ถึงได้มาชุมนุมกันที่โรงเหล็กมรณะหลายคนพร้อมหน้าพร้อมตากันและมีทหารนับพันอยู่ในโรงเหล็กภาพเริ่มชัดเจนขึ้นมาว่าโรงเหล็กถูกใช้เป็นกองบัญชาการรบของนาโต้ในยูเครนทหารยูเครนหรือทหารอาซอฟได้รับการฝึกซ้อมรบและได้อาวุธจากนาโต้เพื่อที่จะทำสงครามในดอนบาสหรือภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อกวาดล้างผู้ที่มีเชื้อสายรัสเซียนโดยมีมาริอูโปเป็นศูนย์กลางศึกมาริอูโปจึงเป็นศึกใหญ่ระหว่างกองทัพรัสเซียกับยูเครนหรือนาโต้เพราะว่าถ้าเสียมาริอูโปไปยูเครนจะเสียดอนบาสและทะเลอาซอฟให้รัสเซียโดยสมบูรณ์ใต้พิภพของโรงเหล็กน่าจะมีแล็บทำวิจัยอาวุธชีวภาพและความลับอื่นๆที่เลวร้ายอีกมากมายของนาโต้ในสงครามมาริอูโปบิ๊กนาโต้เดินทางมาบัญชาการรบเองเมื่อเสียท่าจึงหลบเข้าไปอยู่ในโรงเหล็กชั่วคราวโดยคิดว่ากองทัพยูเครนจะมาช่วยทีหลังหารู้ไม่ว่ากองทัพรัสเซียได้ตัดเส้นทางการเสริมทัพของยูเครนและปิดล้อมเมืองมาริอูโปจนทหารอาซอฟพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในขณะเดียวกันทหารยูเครนส่วนใหญ่ยอมแพ้ยอมวางอาวุธครองแครงผู้นำออสเตรียเลขา UN รับบทเจรจาปล่อยตัวผู้ที่ติดค้างในโรงเหล็กปรากฏว่าเรื่องบิ๊กนาโต้ปูตินไม่ยอมคุยด้วยเพราะว่าปูตินชอบกินปลาตัวใหญ่ๆที่ถูกจับย่างสดเป็นกับแกล้มกับวอดก้าแต่ท้ายที่สุดความจริงก็คือความจริงคือผู้ที่อยู่ในโรงเหล็กไม่มีทางสู้ต้องยอมแพ้และยอมให้พลเรือนออกมาก่อนที่ตัวเองจะยกธงขาวโดยการคุยระหว่างออสตินกับซอยกูน่าจะเป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายคอยดูว่าปูตินจะจับปลาตัวใหญ่มาย่างสดอย่างไรหรือจะส่งไปไซบีเรียหรือจะตัดสินประหารชีวิตหรือว่าจะแลกปลาใหญ่กับการถอนการสนับสนุนของนาโต้ทั้งหมดที่ให้กับเคียฟพร้อมทั้งคืนเงิน 300,000 กว่าล้านในรูปทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกสหรัฐและยุโรปยึดไป